เอาละครับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับไลฟ์แซดแบทเทิลนะครับช่วงที่จะพาน้องๆในเขตพื้นที่ของโรงเรียนของเมืองพัทยาของเรานะครับมาร่วมเล่นเกมมาแสดงความสามารถกันใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องๆที่มาร่วมรายการกับเราเนี่ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอยู่ใกล้ๆเรานี่เองใกล้มากด้วยครับใช่แล้วตอนแรกเราลุ้นมากว่าน้องจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าฝนตกใช่น้องอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปเจอกับอีกคนนี้ก่อนพิธีกรของเรานะครับที่จะมาบ่วนรายการของเรากันดีกว่าเขาเป็นบุคคลที่จะไปเฟ้นหาเด็กๆมาเข้ารายการเราถูกต้องนะไปเจอเลยดีกว่านะครับป๊าเฟิร์สครับเชิญครับป๊าเฟิร์สค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะยืนแอคตั้งนานก็ไม่ตัดรอนานมากแอคตั้งนานก็ไม่ตัดปั๊บปั๊บปั๊บก็ไม่ตัดมาแล้วกล้องนิ่งๆคลิปเออนะป๊าเฟิร์สครับวันนี้เนี่ยป๊าเฟิร์สพาน้องๆระดับไหนมาครับวันนี้เป็นเด็กมัธยมครับมัธยมต้นมัธยมต้นวันนี้ต้องบอกเลยครับผมคุกแน่นอนเฮ้ยถามน้องเขายังต้องรออีกหลายปีหลายปีหลายปีอีกประมาณสัก 4-5 ปีอะพี่ฮะนานไปนานไปนานไปเหรอคิดถึงนั้นโอ้โหเราว่าวันนี้เราพาน้องๆมาเล่นเนี่ยเพื่อประดับความรู้ใช่เกมเราเป็นเกมที่มีความรู้ทุกสัปดาห์ใช่ครับผมมีความรู้แน่นอนไม่เคยมีสาระอะไรเลยมันมีสาระค่ะคุณพี่สัปดาห์นี้เรามีสาระมากจริงดีใจก็ถามน้องเคยดูรายการแล้วอ่ะคือน้องบอกว่าอะไรฮะเคยดูพี่ดูหลายรอบด้วยครับผมธรรมดาที่ไหนอะปกติเหมือนมันก็มีคนดูนะคุณก็พูดเกินไปเขาเรียกพลังเงียบไม่เอาไม่เอาพลังเงียบพลังเงียบเดี๋ยวเอาเสียงชัดนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอาพี่ไม่เอาเอาเงียบง่วงมันรวมมันจะกลายเป็นคำอื่นได้ไงผมจะไม่เอาตรงนั้นไม่เอาค่ะไม่ควรพูดว่าไม่มีใครดูรายการเราไม่เอาไม่ดีไม่ดีมีคนดูครับผมนี่ผมเดินออกไปปากซอยนี่คนทักเลยนะนี่ป๋าเฟิร์สนี่หว่าเออเคยจำได้ไหนหรือปะอันนี้เพิ่งใส่ชุดสีแดงตอนวันปีใหม่อ๋อสปอตโฆษณาของเราใช่ไหมเออสปอตโฆษณาผมบอกตรงว่ามันเป็นความไม่รู้อยากถามอยากถามหัวหน้าว่าเมื่อไหร่ตัดอันใหม่บอกแล้วตัดอันใหม่สักทีมันไม่ตัดสักทีเท่านั้นดีสุดแล้วใช่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเอาล่ะวันนี้ครับน้องๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวไปเชิญเขาเลยดีกว่าดีผมพามานี่นางเอกจากจักรวงเฮ้ยทำไรนะเป็นถึงองค์หญิงเลยผมคิดถึงนี่เลยอะไรอะแก้วนำมาเฮ้ยออกอากาศอยู่ตอนนี้ช่องเจ็ดใช่ใช่กำลังมาแรงมาเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงเป็นไงนะใครจะมาตัวก่อนดีมาได้เลยเอาคนไหนก่อนนี่ข้างข้างก่อนก็ได้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุธามณีนิ่มเจริญนะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นเฟิร์นชื่อสำคัญเนี่ยชอบชื่อจริงมากเลยใช่ชื่ออะไรนะคะเอาอีกรอบหนึ่งค่ะชื่ออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งไปเมืองแล้วนั่นชื่อจุธามณีนิ่มเจริญค่ะจุธามณีชอบชื่อน้องมากเลยชื่อน้องแบบว่าไทยๆนึกออกแต่แบบว่าคุณหญิงมากอันนี้ใช่ไหมที่คุณบอกใช่ถูกต้องอันนี้น้องคนนี้แหละแล้วคนหนึ่งอีกคนอีกคนนึงค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อเด็กหญิงเกียรติสุดาชื่อหญิงทูบนะคะชื่อเล่นชื่อเจนค่ะลินทุยใช่เอาใหม่อะไรนะชื่อเด็กหญิงเกียรติสุดาชื่อกลิ่นทูบชื่อเล่นชื่อเจนชื่อกลิ่นทูบนามสกุลน้องเขาครับผมคุณลองมาซะลินทุยเลยมีแพนด้ามาในรายการทันทีไม่ใช่อันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านไม่ได้นะทำไมฮะอยู่เดินกลางค่ำคืนน่ากลัวเลยทำไมฮะโอ้กลิ่นทูบลอยมามาแล้วเจอลำมาเนี่ยไม่ได้หรอกอันนี้ห้องหุ่นห้องหุ่นห้องแล้วอ้าวเอาเอาไม่ช่วยเหรอเฮ้ยเราไม่ช่วยเฮ้ยเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยเอาละครับตื่นเต้นเลยเอาละครับผมขอรับเกียรติแล้วกันนะฮะเราไปเข้าสู่ช่วงอะไรของเราเลยนะกับช่วงของ Live Chat Battle ครับ Live Battle โอ้สุดยอดขอปรบมือให้กับความดีความชอบของคุณก็ถึงทุกคนลิ้นเจริญนะสุดยอดสุดยอดทำมาเป็นปีประเด็นคือเข้ามาถึงตอนนี้แล้วยังมายืนบ่อยกว่าเอาล่ะน้องๆวันนี้จะมาเล่นเกมกันนะครับที่ธรรมเนียมของเราแน่นอนว่าคุณจะต้องหาคนที่คิดว่าพาเราไปรอดได้ถึงฝั่งฝันใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มาค่ะขอยืนที่ค่ะพี่ทำครับพี่อยากจะให้น้องเนี่ยลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมที่เคยเห็นมาในรายการทั้งหมดเป่ายิ้มชุบกันแล้วก็เลือกคนที่คิดว่าโอเคที่สำหรับเราอ่ะเป่ายิ้มชุบกันเลยเป่ายิ้มชุบค่ะน้องเจนไม่ติดเลือกน้องเจนเลือกใครคะเลือกเลยเลือกดีๆนะเลือกดีๆคนเก่งๆก็บอกแล้วใครข้างๆพี่เฟิร์สน้องเจนเลือกพี่เฟิร์สนะคะวันนี้
น้องน้องสุดยอดชนะแน่นอนใช่โอ้ยพี่เฟิร์นเก่งมากค่ะยอดน้องเฟิร์นแล้วใครคะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเขาคิดหนักอะตอนแรกเขาคิดว่าจะเลือกพี่เฟิร์นน้องพูดว่าพี่แฮมเฮ้ยอย่าไม่ได้กับยางน้องยังไม่ได้พูดน้องบอกจะเลือกพี่เฟิร์นเหมือนกันไงดูเพื่อนเลือกก่อนดูเป็นคนผู้น้องเฟิร์นเลือกใครคะผู้หญิงแย่งกันเลือกพี่แฮมสุดยอดขอว่าเราสองคนที่เป็นคนที่แบบว่าผมยับผมยับผมยับยับผมยับเลี้ยงฉลองผมยับผมแต่ประวัติของผมนี่บอกเลยว่าเจอครั้งที่ครั้งไม่เคยแพ้นะครับเออครั้งนี้ประวัติคุณด่างพลอยแน่นอนไม่เคยแพ้เลยเจอแฮมเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวก็รู้ครับวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ก่อนดีวันนี้ขอกดดันนิดนึงบอกไว้เลยว่าไม่มีให้เลือกบทลงโทษเพราะบทลงโทษมีอย่างเดียวอ้าวเออแล้วโหดมากด้วยเป็นการกดดันมากแค่ไม่แพ้ก็ไม่ฟรีแล้วครับหรอเอ้ยครับใช่ใช่พวกนี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับคุณเฟย์ครับผมมาแฮมมณีแม่นางจุฑามณีอยู่ในทีมไม่ซีเรียสครับมณีแม่นางจุฑามณีวันนี้ท่านพงกอบเพชรเจ็ดสีมาด้วยใช่เดี๋ยววันนี้มาดูเกมการมาค่ะเดี๋ยวมีพิธีกรให้ค่ะวันนี้สบายจังเลยปากเอาครับวันนี้เนี่ยเข้าคู่ผมเลยวันนี้มีเกมอะไรนะโอ้ยให้ทีมแฮมเล่นก่อนนะครับวันนี้เนี่ยว่าเราเป็นผู้ชนะเราไม่สิทธิ์เลือกวันนี้นะคะเรามีมาเล่นกัน2เกมวันนี้เรามีเกมใหม่ด้วยขอบอกเกมแรกเนี่ยเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมไรท์ให้ท่านั่นเองอันนี้ก็คือเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะว่าเราจะมาใบ้ท่ากันแต่ว่าอีกเกมนึงเนี่ยอันนี้เนี่ยน้องไมค์เขาเป็นคนคิดเกมมานะคะสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดทุกคนแพ้ก็ไปโทษไมค์นะคะสำหรับเกมนี้นะคะมีชื่อว่าไรท์ทาวเวอร์นั่นเองจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะสำเนียงอังกฤษดูผิดเพี้ยนนะเนี่ยครับผมอย่าสนใจค่ะอย่าสนใจคุณช่วยสนใจว่าวันนี้คุณจะมีชีวิตรอดกันหรือเปล่าอย่างผมนี่สำเนียงอังกฤษนี่ชัดเป๊ะเลยครับทำไมคะนี่ไรท้าเวลสุดยอดครับผมเชิญรับยาเขาทั้งสองเลยนี่ผมไม่เล่นแล้วแล้วแคปเชอร์เนี่ยออกไหมคะไม่ถ่ายใช่เปล่าเดี๋ยวให้เลือกก่อนว่าอยากเล่นเกมอะไรวันนี้ใครเล่นก่อนคะอ่ะเราก่อนคู่เราก่อนเลยเราอยากเลือกอะไรครับจะเอาให้ท้าหรือว่าทาวเวลคะเอาอะไรคะให้ท่าก่อนนี่เอาชุดหนึ่งหรือชุดสองคะเอาชุดหนึ่งหรือชุดสองมีให้เลือกสองชุดอ่ะเลือกเลยครับเอาชุดสองชุดสองอันนี้ชุดสองและคำถามต่อไปคือเราอยากให้ท่าพี่หรือว่าอยากให้พี่ให้ท่าเราครับ คือเราเลือกเลยว่าเราจะเป็นคนไปเป็นคนให้ท่าไหมหรือว่าจะเป็นคนทายก่อนแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยต้องสลับใช่ยังไงต้องสลับกันเวลาจะเอาหนูทายก็ได้ค่ะน้องจะเป็นคนทายสุดยอดดีค่ะดีมากลงแฮนด์เป็นคนให้ท่าใช่ไหมคะธรรมดาแฮมมั่นใจขนาดไหนคะขอเต็มร้อยนั่งเลยค่ะประสบการณ์ที่สั่งสมมานานค่ะครับผมพร้อมไหมครับครับเมื่อกี้เหมือนมีเสียงบอกมาเลยเมื่อกี้เหมือนข้างในพูดคำว่าแคปเจอร์หรือว่าอะไรสักอย่างฮัลโหลเทสสามสี่นะครับอ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมค่ะมั่นใจขนาดไหนคะแฮมเต็มร้อยน้องเขาจะไม่รู้กติกาเลยนะบอกกติกาก่อนอันนี้เป็นรายให้ท่านค่ะก็คือให้แฮมเนี่ยสามารถใบท่าทางแต่ห้ามพูดเอ้ยพูดได้นิดนึงเปล่าพูดได้นิดนึงแต่ห้ามเป็นคำที่อยู่ในป้ายที่เราจะเปิดให้แฮมดูแล้วส่วนน้องเฟิร์นเนี่ยตอบกี่ครั้งก็ได้ตอบจนกว่าจะถูกภายในเวลา2นาทีสำหรับ10คำนี้ใช่เข้าใจไหมง่ายมากครับน้องเฟิร์นง่ายมากพี่แฮมเป็นคนที่ใบท่าได้เก่งมากสุดยอดจริงๆค่ะเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูหมวดกันก่อนดีกว่าหมวดก่อนหมวดก่อนโดยการที่จะมีพี่จับแขนไว้เป็นหมวดที่เหมาะกับแฮมมากค่ะเป็นหมวดที่เหมาะกับแฮมมากอะไรเอ่ยอยู่ในห้องนอนโอ้ยง่ายมากง่ายมากมากเลยแน่ใจว่าง่ายง่ายปกติอะไรอยู่ในห้องนอนบ้างครับคิดไว้ในหัวคิดไว้ในหัวให้เยอะที่สุดตุ๊กตายางนี่ก็มาสดาร์กเลยของแฮมก็อยู่ในห้องครัวพี่ตุ๊กตายางไม่มีไงไอ้ที่ตัวแบบตุ๊กตาบายที่มันตุ๊กตายที่มันกิ้งตุ๊กตาได้อะไรนะแฮมคิดอะไรเฮ้ยคิดอย่างนั้นดิตุ๊กตาบายมาข้างในพร้อมนะคะข้างในถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะนี่ทีวีอีกเล็กอย่างภาษาไทยเรียกว่าโทรทัศน์ถูกต้องเย อยู่ในห้องนอนตั้งไว้อ่านหนังสือเรียกอะไรนะไว้อ่านหนังสือในห้องนอนโคมไฟถูกต้องอันนี้แบบเท้าเลอะมากเลยสรุปเราไปที่ทำไงนะคมใช้เท้าถูกต้องต่อไปต่อไป
ผู้หญิงแต่งหน้าต้องแต่งหน้าที่ไหนท่าทางผู้หญิงให้ออกท่าทางเออเครื่องแป้งถูกต้องช่วยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรหวีถูกต้องโอ้ยง่ายมากเลยอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเสื้อเสื้ออะไรเรียกเลยรวมมีคำว่าเสื้อเสื้ออะไรครับเสื้ออะไรเสื้อผ้าถูกต้องครับโอ้ยหนาวจังเลยอ่ะหนาวจังเลยต้องใช้อะไรผ้าห่มเออถูกต้องครับอันนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะตัวเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาให้ไปอย่างเดียวไม่ให้พูดอ่ะอยู่บนหัวนอนเขาไม่ให้พูดอ่ะโอ้ยไม่ได้ยากเลยครับพี่ข้ามก่อนเรานอนบนอะไรนะหมอนเอ้ยอีกอันนึงอะไรนะอันนั้นมันแค่วางหัวอย่างเดียวที่เป็นทั้งตัวเอ้ยโดดลงเลยเขาเรียกว่าเตียงอะไรเขาเรียกว่าเตียงนอนถูกต้องครับโอ้ยหนาวเอ้ยต้องหาอะไรสักนิดนึงเรียกว่าอะไรหมอนข้างถูกต้องครับเฮ้ยมันง่ายไปหรอออันนี้เนี่ยห้ามพูดคุณอย่าพูดนะข้อเดียวแฮมพูดมา9ข้อแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงชอบโอ้ยมันไม่ยังไงวะเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กผู้หญิงชอบเด็กผู้หญิงชอบน้องผู้หญิงชอบมีอะไรอยู่บนเตียงมากที่บ้านผมไม่มีมีผู้เขาเรียกว่าอะไรมีผู้ตุ๊กตาเฮ้ยถูกต้องมีคำว่ามีแล้วอดครับวันนี้เรามีโอกาสตีเสมอแทนได้เลยจบเลย9คำครับ9คำเฮ้ยฟาวอะไรมีเนี่ยเฮ้ยแพ้ฟาวไม่เป็นไรครับสบายๆยังไงก็จะทำสนุกเกมหลังนี่ไม่ได้เกมใบท่าอีกแล้วเราเป็นใบขับเฮ้ยใบท่าดิใบท่าแพ้มาพูดคำว่าใบขับใบท่าไม่ได้เลยห้ามพูดครับเอาสรุปกันดีกว่านะคะน้องแฮมกับเอ้ยไม่ใช่น้องเฟิร์นกับน้องเฟิร์นกับแฮมค่ะได้ไป9คำ9คะแนนสุดยอดชนะแน่นอนครับเจนครับเดี๋ยวเรามาดูสบายๆก่อนน้องเฟิร์นมาดูความรู้สึกของพี่เฟิร์นกับน้องเจมากดีกว่ารู้สึกไงคะกับการที่เขาได้9คะแนนไปชิวๆโอ้โหหมายความว่าพี่จะได้10เลยเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วมั่นใจไหมคะน้องเจนจะเป็นคนตอบหรือจะเป็นคนใบ้นิดนึงน้องบอกนิดนึงให้น้องเป็นคนตอบหนูอยากตอบอยากใบ้ค่ะเดี๋ยวพี่ใบ้เองเดี๋ยวทราเวลใบ้จะไปเที่ยวบ่อยใช่โอเคเดี๋ยวพี่ใบ้เองเนาะเจนนั่งเลยเจนนั่งเลยเดี๋ยวถ้าพูดไปรู้เรื่องนี่เอาเนี้ยเรื่องหัวพี่เลยนะปรากฏว่าน้องจับหวยจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูหมวดของทีมพี่เฟิร์นก่อนดีกว่าว่าได้หมวดอะไรวันนี้อะไรอยู่ในอะไรอยู่ในห้องน้ำวันนี้สองคนนี้เขาไม่ห้องไม่นอนก็น้ำเนาะมีอยู่แค่นี้เนาะอย่างผมเนี่ยครับเลยต้องรอไม่เท่าไหร่แล้วครับผมไปใช้ประจำทำไมเพราะว่าคนเราต้องเข้าห้องน้ำแข็งนี่นั่นแหละเด็ดไม่โอเคครับสุดยอดเขาบอกว่าความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงนะไม่เป็นระเบียงหรือห้องน้ำบ้างก็ได้ครับผมต่อเลยแปรงสีฟันพร้อมกันอย่างเงี้ยเหรอคะปั้นฟันพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กกันครับผมเด็ก18บวกเด็กโชว์เด็กโชว์อ่ะพร้อมยังคะสองคนนี้พร้อมยังพร้อมไหมน้องน้องเจมพร้อมไหมคะห้าฟอยห้าพร้อมแล้วข้างในจับเวลาได้ค่ะเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำก็เนี่ยจะกดอ่ะถูกต้องครับผมครับมองเห็นใจไหมถูกต้องครับผมโอ้ยข้ามก่อนข้ามก่อนล้างหน้ามีคำว่าล้างหน้าล้างหน้าถูกต้องครับผมเปิดน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำให้อุ่นหน่อยฝักบัวว้าวฟาวแล้วข้ามน้ำต้องตั้งยาโคกไม่ใช่เขาเรียกอีกอย่างนึงเสื้อเอามีคำว่าเสื้อครับเสื้อถูกต้องครับผมไปทิ้งกระดาษทิชชู่อ่ะที่เราใช้แล้วถูกต้องครับผมยาสระผมถูกต้องครับผมเวลาม่านอะไรม่านอยู่ไรม่านอยู่ไหนเมื่อกี้ตอบว่าอะไรอ่ะม่านอยู่ไหนม่านอยู่ไหนห้องน้ำถูกต้องครับห้องน้ำไอ้ถึงตัวสบู่เป็นน้ำเขาเรียกว่าสบู่อาบน้ำไม่มันเป็นน้ำมันเป็นอะไรน้ำมันเป็นอะไรมันจับต้องไม่ได้เขาเรียกว่าของอะไรเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกของอะไรเยอะน้ำมันดำจับต้องไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรสบู่อะไรเขาเรียกว่าสบู่อะไรเอาแล้วมันไม่ใช่สบู่ก้อนอ่ะแ
แล้วเราเป็นสบู่อะไรแล้ว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 มันอยู่ในขวดอ่ะแล้วแล้วมันอยู่ในขวดมีคำว่าขวดพลาดป่าวแพ้แน่นอนอันนี้ไม่ไม่ถูตัวไม่ใช่เอาสบู่ใส่ก่อนแล้วไว้ถูตัวที่ขัดตัวมีคำว่าขัดมีคำว่าขัด14เขาเรียกว่าอะไรยายขัดตัวมีคำว่ายายขัดมียายอะไรเป็นยายอะไรยายขัด6 5มันคือยายอะไรเที่ยวมาไหมสามแยกกันหลังมีคำว่าหลังเย้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 ได้ไปทั้งหมดเจ็ดคำแปดได้เหรอเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดคำเออคำว่าบวกอ่ะแพ้หนึ่งสบู่เลสองแต่โน้มผิดโอ้ยตอบไปเลยพูดมานึกอะไรได้พูดมาให้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยดูเมื่อกี้เมื่อกี้ได้9เนี่ยโอ้ยแค่2คำแล้วแค่2คำคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สครับคุณอ๋อ2คำ2คำไม่ใช่แค่2คำแค่2คำแค่2คำเนื่องจากว่านี่เดี๋ยวเราเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยให้คนตามต้องเล่นก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทำแต้มเกินแล้วเราไม่ต้องเราจะรู้สึกเสียใจเอามามามาเกมที่2เราวันนี้นะคะเป็นเกมที่มีชื่อว่ามากมากพูดเยอะๆนะพูดเยอะชอบค่ะชอบคนทุกคนไปเที่ยวในเมืองพัทยาถามน้องก่อนถามน้องก่อนชอบท่องเที่ยวไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบด้วยอ่ะแต่แบบว่าในพัทยาเราเนี่ยเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนดูจากวัยแล้วคงเป็นกลางวันวัยแล้วไม่กลางวันเที่ยวกลางวันยังไม่ชอบเที่ยวเลยเหรอไม่พวกพัทยาปาร์คไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปแล้ว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 อยากให้บอกพี่แต่มาดูกันมาดูกันว่าน้องเขาจะแบบว่ารู้สถานที่หรือเปล่าดูบริโต้มาน้องมาดูบริโต้มาครับผมเดี๋ยวมาดูกติกาการเล่นเกมนี้กันก่อนนะคะกติกาเกมนี้ก็คือให้น้องค่ะน้องเจนเนี่ยใบจุดหมายปลายทางที่น้องเจนอยากจะไปนึกซะว่าพี่เฟิร์สเป็นวินมอไซค์หรือคนขับแท็กซี่ก็ได้ค่ะอะไรแบบนี้นี่คุณประเมินจากอะไรฮะถึงคิดว่าเป็นวินมอไซค์หรือคนขับแท็กซี่ครับอ้าวคุณจะนั่งเครื่องบินไปเหรอคะ อยู่ใกล้แค่นี้เองแหมบินมอเตอร์ไซค์รถสองแถวก็ได้ค่ะมีอยู่สามอย่างเอ อได้ใช่ไหมบินมอเตอร์บินโอ้ยพี่อะไรเนี่ยหนูก็เลยจะใบกติกาลืมรับจ้าใบต่อบอกต่อบอกต่อให้น้องเจนนะคะใบจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะให้พี่เฟิร์สเนี่ยเหมือนแบบให้พี่เฟิร์สไปส่งอะไรแบบนี้แต่ให้ใบแบบอ้อมๆห้ามพูดคำที่มีอยู่ในป้ายนี้นะคะถ้ามีปุ๊บฟาวเลยนะครับใช่แล้วจะฟาวเมื่อกี้นะคะสิ่งที่พี่พูดอะไรหมีหมีพี่ฟาวเลยนะครับอย่าเลยเขาฟาวไปแล้วสองคำเอาชุดหนึ่งกับชุดสองชุดไหนคะชุดหนึ่งชุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปค่ะพี่เฟิร์สไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ของเขาของเขาซ้อน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 ล็อกข้อสอบพี่ล็อกข้อสอบทำไมเนี่ยติดเอาไม่ใส่ตอนเรียนมาใช้แล้วเนี่ยข้างในพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะผมอยู่กับพิธีกรคนนี้นานไปหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะโอ้โหรู้จักไหมเอาแล้วเลยตายที่ไหนที่ไหนใกล้ใกล้เซนทันใกล้ใกล้เซนทันอาร์ตอินพาราไดซ์ไม่ใช่อะไรที่ติดกันเลยติดกันเดินเข้าไปเซนทันก็ถึงเราว่าเดินสูงสูงจุดจุดจุดหอคอยเขาเร็วเราว่าฮิวตันฮิวตันฮิวตันเต็มว่าอะไรคะพี่ฮิวตันคาเฟ่ฮิวตันฮิวตันฮิวตันชอบคนจีนคนจีนโอ้ยแคลนทาวตรงไหนอย่างหัวล้อเนี่ยเอาตรงไหนยาเรามีใช้หน้าทางนาเกลือตลาดเก่านาเกลือคนจีนเลยลงเจลงเจถูกต้องมีของขายของเขาเยอะๆตลาดเก่านาเกลืออ่ะมีคำว่าตลาดเก่านาเกลืออยู่ไกลๆชอบไปตลาดน้ำสีผ้าเป็นนกไฟฟ้ากันมัจจานมัจจานถูกต้องมีกระเทยเต้นอาโกโก้อันนี้ที่มีเข้าครับไม่ใช่สถานีท่องเที่ยวเขาบอกอากาซ่าอากาซ่าถูกต้องครับยืนอยู่ยืนอยู่อะไรวะอาโกโก้อะไรยืนอยู่วะอะไรยืนล่ะพี่ยืนอยู่สมพงษ์เคเบิลทีวีอ่าถูกต้องโอ้โหมีสมพงษ์เคเบิลด้วยมีทรายทะเลหาพัทยาหาพัทยาถูกต้องชุดนักเรียน
มีคำว่าเรียนอ้าวพลาดพลาดแล้วฟาวหนึ่งเลยโอ้โหโรงเรียนมาริวิทย์ไปไม่ได้แล้วก็บ้านอะไรเป็นต้นไม้เยอะๆมีสัตว์ป่าอะไรมากมายสวนสัตว์เขาเขียวมีคำว่าสวนครับพี่มีคำว่าอยู่ฝั่งอะไรยองไม่ใช่อะไรยองไม่ใช่สวนนงนุชสวนนงนุชค่ะมีต้นไม้และมีช้างได้ไปนะครับอุ้ยเท่าเดิมเลยครับผมเจ็ดคำครับผมคุณเฟิร์สเจ็ดคะแนนค่ะสี่คะแนนถ้าจับทันต้องทำห้าก็ดูให้หลับตาเดาก็ได้ครับใช่ครับน้องเฟิร์นปกติชอบท่องเที่ยวไหมครับก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยลุกค่ะคุณพี่ลุกค่ะนิดหน่อยครับหมดประโยชน์แล้วก็ไล่เขาเลยนะไม่หรอกจุธามณีจ๋าอย่าน้องมาผมมามาแฮมนั่งต่อไปเหรอคนตอบค่ะโอ้ยปัญหาคือแฮมเป็นคนตอบพี่คอยยืนเต้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวบางสถานที่นี่มันคืออะไรอยู่ตรงไหนหรอจริงเหรออย่างนั้นเลยเหรอแล้วเนี่ยพี่ขอที่หน่อยดูหน่อยดูหน่อยค่ะอะไรถือว่าแฮมพร้อมไหมคะแฮมเดี๋ยวคิดว่า5คำนี้จะทำได้ไหมสบายน้องเฟิร์นคิดว่าไงคะ5คำนี้ง่ายง่ายง่ายว้าถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยคุณเลือกอันนี้ก่อนยังไงก็ต้องเจอ10คำถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ฟ้าคะไปเก็บคะแนนค่ะพี่เดี๋ยวเขาโกงเอานะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้ำเล่นพัทยาปาร์คไม่ใช่อีกที่นึงอยู่กระตูนเน็ตเวิร์กค่ะเต็มเต็มว่าอะไรส่วนน้ำเมซอนกระตูนเน็ตเวิร์กเต็มไหนที่เอาดิมาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นห้างสรรพสินค้าครับเซ็นทรัลมีคำว่าเซ็นทรัลค่ะส่วนไหนครับเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชครับค่ะถูกต้องค่ะครับเขาจะมาเต็มกันแล้วอันนี้เฮ้ยน้องต่อเลยน้องอย่าไม่คือมันเป็นแบบนี้ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่อะค่ะที่อยู่ก่อนถึงไม่ใช่เขาไม่ได้มีไก่แล้วที่นั่นเฮ้ยเรียกก่อนถึงวัดจิตภาวันนะคะก่อนถึงวัดจิตภาวันมีไก่ด้วยสหฟาร์มไม่ใช่เขาเรียกบ้านสุขาวดีค่ะเป็นสถานที่ที่เขาข้ามวันคำนี้ยากเป็นสวนมันมีทะเลสาบที่มีเหมือนผลไม้ผลไม้เป็นพวงๆสีม่วงๆส่วนผลไม้เป็นพวงๆสีม่วงสีเขียวเป็นผลไม้เป็นพวงๆไอ้ข้ามก่อนเอ๊ะง่ายมากเป็นอยู่ตรงเทพสิทธิ์ค่ะเทพสิทธิ์ไม่มีอะไรอย่างที่ขาของเยอะๆประตายแล้วนะก่อนใหญ่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 เรียกเรียกว่าอะไรเทพสิทธิ์แกเทพสิทธิ์อ่ะฮะแกเป็นที่คนมาทำบุญอยู่ตรงแถวตึกคอมค่ะแถวตึกคอมคนมาทำบุญวัดบุญวัดอะไรคะวัดไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดอะไรคะวัดอะไรวัดเมืองแปดวัดอะไรไม่ใช่วัดแต่จริงไม่ใช่วัดข้ามก่อนเป็นทะเลที่มันเป็นกลุ่มอยู่กลางทะเลฮะก่อนร้านค่ะก่อนร้านเฮ้ยได้ชนะแล้วมั้งชนะแล้วข้ามค่ะข้ามเก้าแปดต่อเลยต่อเลยอย่าไม่ต่อเลยห้าสี่สามสองใช่ที่นี่เขาบ้านมันเลยเสมอเสมอเฮ้ยยิ้มไปอ่ะเสมอจริงเหรอเฮ้ยคนระดับเปล่าเฮ้ยผมคอมเฉลยหน่อยดิเดี๋ยวถามหน่อยดิอันนี้ไม่รู้จริงเหรอที่มีชื่อทำไม่รู้จักใบองุ่นนะคะขอโทษพวงอันนี้น้องใบยากอันนี้เข้าใจแต่เนี้ยไม่ง่ายมากเลยนะแฮมโอเคผมขอโทษอันนี้แม่ไม่ถูกวันอะไรคะวันอะไรมันนึกไม่ออกมันนึกไม่ออกอยู่ในหัวปล่อยชุบกันค่ะปล่อยชุบกันว่าใครจะแพ้บ้าเหรอตัวเธอปล่อยชุบบ้าเหรอตัวเธอปล่อยชุบกันเกมที่2เป็นเกมหลักนะครับเกมที่2ใครทำคะแนนมากกว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะคุณเฟิร์สครับผมอันนี้คุณพี่กำหนดกติกาเองเลยครับผมเฮ้ยนี่ของเขา2เด้งนะเขาติดครับไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยว2เด้ง2เด้งไม่เกี่ยวอะไรของตัวเองแค่ตีต้าของเขา2เด้งอ่ะไม่ได้ไม่เกี่ยวเล่นเกมมันไม่ใช่ปอกเก้าครับผมไม่ใช่ปอกเก้าครับไม่ได้เล่นไอ้ที่แข่งๆกันนะพี่ไม่ใช่ไปช่วงค่ะเราไปช่วงกันบ้าเหรอให้น้องเป็นคนเป่า3ใน5ผมมันจะหาคนแพ้ได้เลยเป่า5ครั้งใครชนะ3ครั้งคนนั้นชนะเอาให้น้องเป่าดีกว่า
ให้น้องเป่าดีกว่าก็ได้พี่ก็หัดกันไงหัดกันไงสำหรับพี่แล้วเมื่อมาครั้งเนี่ยพี่มั่นใจในน้องเจนมากมายผมมั่นใจในน้องเฟิร์นน้องเฟิร์น200ไม่น่าจะพลาดมานี่เอาละหมายจุบครับขอสู้พี่จะพลาดอยู่แล้วใช่ไหมพี่เกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้โอ้ยนุ่มนิดอะไรปากนี่มัชแมลโล่หรือ M&M ครับเนี่ย M&M เขามีสโลแกนว่าละลายในปากไม่ละลายในมือเจนครับของเราพี่บอกเลยคิดไม่ในใจเดียวว่าอะไรที่มันนุ่มลิ้นละลายในปากอย่ากินไม่ต้องแพ้เลยค่ะถ้าเดี๋ยวแพ้เลยค่ะนะเฟิร์นน่ากินไปยิงโชคกันรอบแรกเริ่มได้ขายได้3แต้มก่อนชนะเริ่มแบบมาแฮมมาสองอีกทีเฟิร์นมา1จริงๆอีกครั้งเดียวมันก็รู้ไม่ได้เรารุ้น5ก่อนชนะอ่ะเริ่มเลยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเป็นต่อแค่ตอบจริงๆแล้วอย่าไม่เอาไม่ตอบแล้วมาคุณตอบคุณก็บอกว่า3-24-2ยังมีโอกาสลุ้นยังมีโอกาสลุ้นทุกคนทำยังจะลุ้นทำไงดีอันนี้ลุ้นกับฟุตบอลทีมชาติไทยเตะข้าวอยู่ปะเนี่ยหนึ่งในสามพี่มั่นใจตัวเราครับน้องเอาเลยเอาค่ะ4-2หรือเอาต้องมา3-4ค่ะ3-4แต่เป็นนั่งลองต้องเฮ้ยมีลุ้นจบไม่เอาไม่เช็คไม่โชว์อะไรละตรงว่าค่ะหัวใจจะวัวเอาล่ะวันนี้ครับน้องเฟิร์นเป็นกระเป๋าชุดที่สนุกมากทำไมอ่ะจาก2-2ครับผม2มา4เข้าอีก4เข้าแล้วตอนเป่าครั้งสุดท้ายนี่โอ้โหซัดไปละ4รอบโอ้โหผมเข้าใจแล้วทำไมไอ้เกมของชุดมันเล็กกว่ามันยอดจริงๆอ้าวมาดูของมันเนี่ยมือของน้องไฮดีกว่าชื่อวันนี้นะคะมีชื่อว่านี่เด็กๆนุ่มในลิ้นเอ้ยนุ่มลิ้นละลายในปากอ๋อนี่เปิดไปเปล่าแง้มๆดิแง้มๆเปิดเลยโอ้ยดูนะโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะทีมงานวันนี้นะคะเป็นผมว่ามันสอบไส้อะไรหรือเปล่าเป็นโดนัทค่ะรูปโนบิตะกับอะไรนะชิซุกะชิซุกะโนบิตะใครชนะได้เป็นเหมือนเลยเนี่ยหน้าคล้ายๆชิซุกะด้วยครับผมกินเลยเชิญค่ะคนละชิ้นวันนี้ก็อาจจะปานีก็ได้นะแฮมเลือกรสชาติก่อนพี่จะบอกว่าเขาแยกกันดูดีๆเขาแยกกันฮะแยกกันโอ้ยเขาแยกกันชายหญิงจริงเหรอไม่มีกติกาเขียนไว้ด้วยอ่ะแยกกันชายหญิงใช่แยกกันชายหญิงเราเลิกกันเลยใครเป็นคนหามาเดี๋ยวก่อนถามก่อนสำหรับของลงโทษชิ้นนี้ไอ้เบนหามาไอ้เบนมานี่มันน่ากลัวพี่บอกเลยถ้าเกิดว่ากินเข้าไปอะไรแล้วท้องเสียนะคะให้น้องเฟิร์นมาบอกว่าพี่เบนค่ะผมพูดตรงผมเหมือนคนมีปมไม่ทำอะไรหรอกผมกังวลกับทุกสิ่งอย่างแต่อะไรนะลองแบกดูกินเลยเฮ้ยกินเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมาเลยค่ะไปเลยก็ธรรมดานะเข้าไปดิกินไปเขาบอกให้กินมันเท้ามาแล้วเหรอนะกินก็นั่นแหละไม่ต้องกินแป้งกินแต่ไส้เอาเหรอใครกินแต่ไส้เหรอแฮมเขาไม่กินแป้งข่าวมาก่อนแฮมข่าวมาก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออ
เพื่ออะไรวะเนี่ยผมถามคำเดียวเพื่ออะไรอร่อยมากเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมหัวใจวายตายขึ้นมาผมจะทำอะไรจริงๆคุณปล่อยให้ผมลุ้นแล้วหัวใจแทบวายเลยผมก็ลุ้นเอางี้เหรอมาสรุปวันนี้หน่อยดีกว่าเนาะว่าวันนี้นะคะผู้ชนะค่ะคือน้องเฟิร์นนั่นเองเฟิร์นได้โอเคตีตายเลยอยากกินโดนัทสินะแหมเพราะแต่ว่าเฟิร์นนะครับยังรักษาสติไม่เคยแพ้แฮมมาก่อนเออใช่ใช่ใช่ไม่เคยแพ้แฮมเลยเฮ้ยพี่เป็นคนเตะแพ้คนเดียวคือแพ้มินเจอผู้หญิงไม่ได้เจอผู้หญิงแพ้ตลอดนะโอ้โหไม่บอกอ่ะถ้าเป็นของกินได้เมื่อกี้ลงเล่นจริงไม่ต้องหลุดมันกินได้จริงใช่ไหมอร่อยมากเลยครับพี่ช็อกโกแลตเยอะมากเลยสรุปใหม่สรุปใหม่เดี๋ยวขอจูนเครื่องก่อนค่ะสรุปแล้วนะคะผู้ชนะวันนี้ค่ะเป็นน้องเจนกับพี่เฟิร์สค่ะผู้ชนะนะคะวันนี้ค่ะน้องเจนจะรับเงินทุนการศึกษาไป 1,000 บาทโดยหักเข้าคิวให้ป้าเฟิร์สแล้ว800บาทไม่ได้เอาเยอะไม่เอาน้อยเอาเยอะปกติคนอื่นเขาบอกครึ่งครึ่งครึ่งใช่ไหมปะเฟิร์สเล่นไม่เป็นไรจ้ะประมาณ 70% ได้ 80% นี่เฟิร์สจะเอาไปโอเคเดี๋ยวว่าจะให้น้องๆฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยดีกว่าก็อยากจะให้มาลองเล่นดูใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะคะก็สนุกมากค่ะสนุกไหมสนุกแล้วน้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สจ้ะกินอยู่แพ้จะกินของอร่อยในวันนี้พูดเลยก็ยังไงก็อย่าลืมดูด้วยนะคะรายการก็สนุกมีสาระด้วยค่ะใช่ไปติดตามกันได้นะครับในทาง YouTube พี่ถามใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะน้องๆคนไหนดูรายการอยู่เนาะเราอยากจะมาร่วมสนุกแบบน้อง2คนแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อรายการของเรามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook บริษัทสมพลเคเบิลทีวีของเราก็ได้เช่นกันใช่ครับนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นการแพ้ที่อร่อยมากเลยนะฮะใช่แล้วก็เป็นการปรับจุดที่โคตรเลยผมเป็นการปรับจุดที่โคตรตื่นเต้นเลยตั้งแต่เกิดมาลุ้นยิ่งกว่าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกอีกอ่ะจริงเป็นการปรับจุดที่ตื่นเต้นมากโอ้ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้นะผมยอมตั้งแต่แต้มแรกแล้วโอ้ผมไม่ต้องมายืนปวดน้องเฟิร์นหรอกครับยอมแพ้ตั้งแต่ตอนเล่นแล้วใช่ป่ะแหมเฮ้ยแต่ก็แรงยอมเขายอมเขาทีมงานแต่แล้วนี่เขาแย่มากเขาบอกว่าโหดมากวันนี้ใช่เขาบอกว่าโหดมากปกติมันไม่เคยโกหกเลยเจนี่มันโกหกเอาละครับอย่าลืมนะครับขอผู้ชมทางบ้านนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ช่องทาง YouTube นะครับเสิร์ชคำว่าสองคนชาแนลนะครับเข้าไปดูได้เลยไปดูรายการย้อนหลังได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการทุกรายการเลยย่ำเช้าอะไรมีอะไรก็ย่ำเช้าสมุนตัวเที่ยวคอมเมนต์มาช่วยกันฝากบอกอะไรนี้ก็สามารถไปย้อนดูได้หรือว่าอยากจะไปย้อนดูตอนน้องๆเขาเล่นเกมก็สามารถไปย้อนดูได้เช่นกันติดตามข่าวสารกันดีๆครับสิ้นปีนี้เราจะมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วใช่แล้วสิ้นปีนี้นะครับกับโสพลอินเทอร์เน็ตยังไม่รู้เลยเขาตั้งชื่อว่าอะไรแต่ตอนนี้มีแน่ๆหาชื่อให้เขาอีกแกก่อนโอเคเอาละครับวันนี้ครับรายการแรซซ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการได้ใหม่ทุกวันสาวแคปตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงวันนี้ก็ลาทุกคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยสุดยอด